ับมาเป็นประเด็นอีกครั้งหนึ่งนะคะผู้ชมขาที่หลายๆคนพูดถึงอยู่ในขณะนี้ค่ะสำหรับยูทูบเบอร์ชื่อดังก็คือ Sprite SPD หลังจากที่มีแฟนคลับค่ะแห่แชร์คลิปคู่กับอุ้งเอิงที่ไปร่วมทริปกับ Sprite แล้วก็มีแก๊งเพื่อนๆนะคะโดยแฟนคลับที่เห็นโมเมนต์ของคู่นี้เนี่ยบางส่วนก็พากันไปขอถ่ายรูปอุ้งเอิงเป็นจำนวนมากค่ะรวมถึงชื่นชมนะคะในความสัมพันธ์ของคู่นี้ที่ไม่ว่าจะผ่านดราม่าหรือว่าอุปสรรคอะไรเนี่ยก็สามารถจับมือฟันฝ่าไปด้วยกันได้จากที่เห็นในคลิปค่ะก็น่าจะเป็นการยืนยันได้แล้วนะคะว่าสถานะความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยยังคงดีเหมือนเดิมค่ะแค่ไม่ได้มีการเหมือนถ่ายคอนเทนต์หรือมีโมเมนต์คู่กันออกสื่อแต่แน่นอนค่ะว่าหลังจากที่มีโมเมนต์หวานหวานหรือว่าหลายๆคนเห็นแล้วใช่ไหมคะแฟนคลับบางส่วนก็เสียงแตกค่ะโดยมีการโพสต์คลิปนะคะผู้ชมขาระบุว่าไหนๆก็กลับมาเปิดตัวอีกครั้งนึงขอพูดถึงฝ่ายชายในมุมมองของเราหน่อยแล้วกันเราที่มองว่าสินเสมอกันรู้เห็นเป็นใจกันอยู่แล้วซึ่งภาพต่อมาค่ะก็เขียนว่าหลังเกิดดราม่าลงคลิปบ้านต้นไม้ที่เคยสร้างกับเก๋ไก๋ลงวันเดือนเดียวกันกับที่เคยโพสต์บังเอิญจังเลยคลิปปลาร้าก็มาปลาร้าเนี่ยเป็นแมวที่เคยเลี้ยงกับเก๋ไก๋จากที่ไม่เคยลงมานานมากแล้วแต่ก็ลงดราม่ายังไม่ทันซาโพสใน IG ด้วยเลยเล่นกับกระแสเก่งเกินนะคุณพี่แน่เขาบอกแบบนี้นะคะแล้วพอถัดมาก็เขียนว่าทุกคนคิดว่าไงเพื่อนส่วนใหญ่เลิกคบคะคิดยังไงที่เพื่อนส่วนใหญ่เลิกคบซึ่งแน่นอนค่ะว่าโอ้โหหลายๆคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายบางคนบอกว่าดูออกตั้งแต่ตัดหญ้าแล้วคนดูแลคนรักกันจริงๆไม่ปล่อยให้หญ้ายาวขนาดนั้นหรอกแปลว่าเขายังคบกันเหมือนเดิมใช่ไหมติดต่อกันเหมือนเดิมแต่แค่เนี่ยไม่ได้มาทำงานด้วยเท่านั้นเองให้อุ้งเอิงทำงานเถอะค่ะบ้านละ10ล้านเหมือนหลังละ10ล้านเนี่ยต้องผ่อนถึงแฟนจะรวยก็เหอะบางก็บอกว่าผู้ชายคนนี้เรามองว่าไม่ธรรมดานะแสบนะคอนเทนต์ที่อุ้งเอิงกับเขาทำเนี่ยทิศทางเหมือนไปในทางเดียวกันเลยเกี่ยวกับเก๋ไก๋ตลอดดูไม่ออกกันหรอตั้งนานไม่ลงคลิปปาล้ามาลงช่วงที่มันมีปัญหาเรื่องบ้านต้นไม้เรายังพอเข้าใจได้นะเพราะว่าพ่อเนี่ยเกิดอุบัติเหตุครั้งแรกปอก็คงตกใจมากๆพอกลับบ้านไปเห็นความทรงจำเก่าๆก็เลยเป็นแบบนั้นแต่พอคลิปแมวปาล้าเนี่ยเรางงนะทำเพื่ออะไรก็รู้อยู่ว่าเลี้ยงมากับเก๋ไก๋คนก็ต้องพูดถึงเก๋ด้วยซึ่งหลายๆคนก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นหลังจากที่ไม่รู้ว่ายังไงอะค่ะเหมือนว่าหลายๆคนก็มีดราม่าเกิดขึ้นนะคะว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งเอาเป็นว่าไม่รู้นะคะว่าหลังจากนี้จะเห็นสไปร์กับอุ้งเอิงกลับมาร่วมงานกันอีกไหมก็ต้องรอติดตามมาต่อไปค่ะไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรสได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ